ครับสวัสดีครับค่ะได้รายละเอียดหุ้นของคุณกิตพลให้เมื่อเช้าดีมากเลยทีโพลี่นะครับแต่เห็นว่าทางคุณอะไรนะคุณกรพัฒน์แกให้เอา TPCS แต่คุณกิตพลให้ทีโพลี่ครับสองตัวเลือกนะรักแม่หรือรักลูกใช่ไหมฮะใช่ครับก็ผมว่ามันทางเดียวกันครับแต่ว่าเพลินว่าที่เลือกทีโพลี่ก็เหมือนหนึ่งเราซื้อตัวลูกได้ในราคาที่ถูกลงครับค่ะอ๋อซื้อลูกได้ถูกเพราะลูกไปเกือบ20ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาแม่ถือลูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเวลาซื้อแม่เนี่ยถ้าเป็นราคาเหมาะสมมักจะได้ถูกเวลาเหมาะสมนะครับเราจะคิดดิสคอนต์ 20% ใช่เพราะว่าเราเหมือนกันง่ายๆว่าเราขายหุ้นแล้วมีกำไรเนี่ยก็ต้องเสียภาษี 20% งั้นเวลาเราคิดลักษณะเงี้ยเราต้องดิสคอนต์ไป 20% นะครับแต่ทีนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วไม่ดิสคอนต์มากกว่า20ครับมันจะดิสคอนต์อยู่ประมาณสักตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก35% ได้นะครับ35ถึง 38% ได้เพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วในราคานี้ก็เสมือนหนึ่งว่าเราซื้อตัวแม่เนี่ยได้ลูกในราคาก็เหมือนกับซื้อลูกได้ในราคาที่ถูกลงครับอ๋อเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยเหรอฮะครับอืมได้ก็เป็นทีโพลี่ที่ซื้อสะสมราคาเทคนิคก็5บาทใช่ไหมฮะก็ราคาถ้าไปดูเทคนิคแนวต้านที่ใกล้ๆเขาจะอยู่ประมาณแถวแนวต้านแรกที่เขาทดสอบอยู่ตอนนี้คือ4.60 บาทนะครับแต่ว่าแนวต้านถัดไปก็4.90 บาทถ้าไปดูแล้วจุดที่ผมมองเป็นเป้าหมายจริงๆของการเก็งกำไรเนี่ยผมมองที่5.00 บาทถึง 5.30 บาทครับตรงนั้นจะเป็นราคาดิสเคาท์ประมาณ20-25% ครับจาก20-25% จากราคาลูกนะคะจากราคาลูกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าใครเก็งกำไรก็อาจจะมองง่ายๆว่าเป้าเล็กก็คือประมาณ4.95 บาทเป้าใหญ่ก็คือ5.30 บาทครับได้นะตัวนี้นะฮะครับโอเคแล้วก็เป็นหุ้นที่คุณกิตพลแนะนำจากช่วงเช้านะฮะค่ะอ่ะมีคำแนะนำยังไงต่อในวันนี้ค่ะในตัวหุ้นนี้ถ้ามองแล้วผมยังให้น้ำหนักเชิงบวกอยู่นะครับว่าจะเห็นว่าตลาดพยายามจะเทสแรงขายในหุ้นหลายตัวแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีแรงขายมากนักก็เลยทำให้ตัวของทางด้านโมเมนตัมของการเก็งกำไรยังเป็นเชิงบวกอยู่ครับเพียงแต่ว่าตลาดก็ไม่รีบร้อนที่จะดึงหุ้นใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นการพยายามผลักหุ้นเล็กๆหลายๆตัวซึ่งกองอยู่ที่ต่ำๆนี้ขึ้นมาเราจะเห็นเดี๋ยวก็ดึงรับเหมาตัวเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ารับเหมาใหญ่เนี่ยช่วงสั้นก็จะไปเจอเรื่องของงานภาครัฐที่มันชะลอนะครับก็เลยตัวของหุ้นเล็กรับเหมาเล็กซึ่งเป็นพวกงานเอกชนเนี่ยอย่างทีโพลี่ก็ใช่นะครับอย่างตัวของทางด้านMC ก็ใช่อย่างตัวของ Christine Nielsen พวกนี้เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งโฟกัสซึ่งเป็นหุ้นที่เราไม่ได้ตามนะครับก็จะเห็นว่าพวกนี้หลายตัวเนี่ยจะขึ้นมาได้ดีกว่าหุ้นรับเหมาขนาดใหญ่ในช่วงสั้นครับเรามองว่าในตัวของทางด้านไปถึงสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีข่าวบวกหรือว่ามีประเด็นที่บวกเนี่ยมันสามารถที่จะดึงหุ้นใหญ่หลายตัวให้บวกกันคนละช่อง2ช่องซึ่งสามารถสร้างเทรดดิ้งเซนติเมนต์ที่เป็นบวกให้กับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนี้ได้นะครับดังนั้นเราก็มองว่าในตัวของทางด้านสัปดาห์หน้ายังให้น้ำหนักในการเก็งกำไรเป็นบวกอยู่ครับแล้วก็ตราบใดที่ไม่หลุด1425โมเมนตัมการเก็งกำไรไม่ได้เสียครับค่ะแต่คิดว่าเป็นยังไงฮะสำหรับสัปดาห์หน้าผมให้น้ำหนักทางแกว่งตัวขึ้นครับมองว่าน่าจะมีโอกาสแกว่งหลังจากสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้พยายามทดสอบไปแล้ว1425ก็เกือบๆนะครับแล้วยังสามารถยืนได้ให้น้ำหนักในทางสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นการฟื้นขึ้นไปทดสอบแถวประมาณ1450อีกรอบแต่ว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่ผมคิดว่าสำหรับคนที่อยากจะช็อตหรือคนที่อยากจะหาจังหวะในการที่จะปรับพอร์ตถือเงินสดเพิ่มขึ้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสัปดาห์ที่ต้องซีเรียสในตลาดครับค่ะค่ะก็รอดูจังหวะนั้น1450นะฮะครับค่ะรวมทั้งฟิวเจอร์ด้วยใช่ไหมคะคุณกิตพลรวมทั้งฟิวเจอร์ด้วยครับก็คือในสัปดาห์หน้าผมเข้าใจว่าตัวฟิวเจอร์เองแนวตั้งแข็งๆก็อยู่แถวประมาณส่วน950นะครับถึงบวกลบเพราะฉะนั้นแปลว่าสัปดาห์หน้าถ้าใกล้950หรือว่าเกินกว่านั้นจะเป็นจังหวะที่น่าจะเสี่ยงในเชิงของการช็อตเพราะจะเป็นการฟื้นมาค่อนข้างจะเต็มโมเมนตัมนะครับอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าสมมติเกิดตลาดไม่ยอมขึ้นแล้วเริ่มซึมลงนะครับพอถึงปลายสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมคิดว่าโดยโครงสร้างของเวลาที่จะต้องขึ้นเนี่ยควรจะขึ้นภายในสัปดาห์หน้าให้เราเห็นแต่ถ้าสัปดาห์หน้าไม่ขึ้นเนี่ยน้ำหนักของสัปดาห์ถัดไปทีนึงเนี่ยจะเริ่มเป็นลบทันทีครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่อันที่1ลุ้นทางขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเป็นจุดที่ไม่ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเราจะเริ่มไปโฟกัสในทางที่ระวังตลาดที่จะปรับฐานครับค่ะค่ะก็เป็นทางนั้นปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะครับค่ะตัวใหญ่นี่ต้องหลบก่อนไหมหรือว่ารอยังไงฮะตัวใหญ่ถ้ามาดูแล้วก็จะเห็นการพยายามพาภัยขึ้นมานะครับพวกหุ้นของเอโก้ราชบุรีนะครับหรือว่าหุ้นประปาอย่างพวกอิสวอเตอร์พวกนี้นะฮะก็ผมคิดว่าในช่วงสั้นพวกนี้ก็ยังมี
เทรดดิ้งโมเมนตัมที่เป็นโพซิทีฟเพียงแต่ว่าก็อาจจะเก่งได้ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็ในตัวของถ้าโฟกัสช่วงนี้เล่นหุ้นที่ลงมากองข้างล่างเยอะๆน่าจะสามารถได้ง่ายกว่าแล้วก็คัทลอสไม่ลึกครับได้ได้ค่ะก็สบายสบายสำหรับสัปดาห์หน้าถ้าทางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็มองว่ายังอยู่ในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับแล้วก็ถ้าบางทีนึกชื่อไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูแต่ว่าลองวางจุดคัทลอสแต่ละคนเอาก็คือจะเป็นตัวของทางด้าน PPP นะครับ IRCP นะครับแล้วก็ตัวของทางด้านเอื้อวิทยา UWC นะครับแล้วก็ตัวของทางด้าน EMC พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่มีสตอรี่เหมือนกัน EMC ไตรมาสนี้อาจจะพลิกกลับมามีกำไรเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าไปดูแล้วบนโครงบนตัวของทางด้านภาพของการขยายไปยังธุรกิจ property เนี่ยที่ผมตัวนี้ยอมเล่นกับเขาด้วยนะครับเพราะว่ามองว่าอย่างน้อยที่สุดในผู้บริหารที่เขาดึงมาทำด้าน property เนี่ยเป็นผู้บริหารที่มาจาก selling agent จริงๆคือไม่ใช่เอาผู้บริหารของตัว EMC เก่ามานั่งบริหารแต่เป็นคนที่ดึงมาจากพวกที่เป็นพวก property agent นะครับดึงมาเป็นผู้บริหารเลยแล้วก็ทำโครงการอยู่7โครงการก็หลายๆโครงการจะมีการโอนในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เพราะฉะนั้นไตรมาส2น่าจะเริ่มเห็นกำไรที่เป็นบวกแล้วก็ไปเห็นกำไรที่ดีๆในช่วงครึ่งปีหลังครับค่ะค่ะก็เป็นลักษณะนั้นนะคะหุ้นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะแต่มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นข่าวเมื่อสักครู่นี้ตอนบ่ายก็คือเรื่องราวของ ITD ที่ได้มีการเซ็นโปรเจกต์ถวายไป 1.7 หมื่นไร่นะคะมูลค่า1หลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะฮะครับตัวนี้จะมีผลกับตัว ITD เปล่าคะก็ถ้ามาดู ITD นะครับผมคิดว่าแต่ละที่ทำราคาเหมาะสมกันไว้ตั้งแต่8ถึง12บาทนะฮะก็อยู่ที่ว่าเขารวมมูลค่าจากอะไรไปบ้างต้องบอกว่าในส่วนหนึ่งที่ถ้าผมจะไม่ชอบนะครับก็คือว่าตัวของทางด้านสุกบ่ายช่วงบ่ายเนี้ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ให้ analyst เข้านะครับเขาให้เฉพาะนักข่าวเข้าอยากจะสื่อสารทางเดียวคือไม่ให้เราตั้งคำถามถ้ามองในง่ายๆไม่ดีก็คือต้องมองอย่างนั้นนะครับว่าไม่อยากให้เราตั้งคำถามแต่สัปดาห์หน้าเห็นว่าจะจัดรอบให้นาฬิสิกทีเพราะฉะนั้นถ้าใครเก่งกำไรแล้วก็คิดว่าบริหารความเสี่ยงได้ผมคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็เมสเซจที่เป็นทางการที่จะมาถึงนาฬิสิกทีคงจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าครับอ๋อค่ะปล่อยข่าวมาทางนักข่าวก็ใช้เวลาในจังหวะนี้ฮะในการที่จะเก่งกำไรจนกระทั่งถึงสัปดาห์หน้ารอฟังเชนลิสกลับมาอีกทีครับเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์บางเจ้าบอกว่าราคา12บาทแล้วนะคะสำหรับ ITD ในเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะครับก็ตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนคิดราคาเหมาะสมรวมอะไรบ้างรวมเหมืองโพแทสไหมหรือรวมเฉพาะตัวธุรกิจบางอย่างซึ่งก็ต้องบอกว่าประเมินยากเพราะว่าในโครงการที่เขาทำถวายเนี่ยในส่วนที่คนยังไม่ได้คิดกันก็คือคิดเชิงบวกเข้ามาแต่ยังไม่ได้คิดในเชิงเผื่อไว้ว่าถ้าต้องเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นต้องเพิ่มเนี่ยไดลูชันที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ไม่ใช่12บาทก็ได้ต้องบอกว่าตรงนั้นยังไม่ได้มีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าดีสุดหรือราคาไป12บาทก็ถือว่าสะท้อนข่าวดีทั้งหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อนความเสี่ยงจากโครงสร้างที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำครับอ๋อ ITD มีเงื่อนไขเยอะที่คุณกิตพลพูดถึงระบุทั้งตัวเงินทุนด้วยใช่ไหมคะครับน่าสงสัยน่าสงสัยได้ได้ค่ะค่ะคุณกิตพลขอบคุณนะคะยินดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะ